วันหยุดที่ไม่ได้หยุดอัปเดตพนักงานเวียดนามได้เงินเดือนเท่าไหร่ทำงานกี่วันต่ออาทิตย์วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ค่ะทุกคนบีกับป้าป้าก็ตื่นตั้งแต่เช้าเลยค่ะมาเคลียร์เสื้อผ้าของป้าป้าจัดเตรียมเสื้อผ้าค่ะแล้วก็จัดตู้ใหม่ด้วยเพราะเดือนก่อนป้าป้าเข้าโรงพยาบาลค่ะหลายเดือนก่อนที่ผ่านมานะคะทุกคนก็พากันแบบว่าทำงานหนักมากแล้วก็การกินก็จะหนักมากเช่นกันจะเป็นการที่ทำงานเหนื่อยนะคะทุกคนกินแล้วก็นอนด้วยค่ะผลของการกินแล้วก็นอนนะคะทุกคนนั่นก็คือความดันขึ้นแล้วก็เบาหวานขึ้นด้วยค่ะร่างกายของป้าป้าก็เหนื่อยจากการทำงานด้วยค่ะเลยได้นอนโรงพยาบาล1อาทิตย์เลยระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลนะคะทุกคนก็คุมอาหารไปเลยค่ะ1อาทิตย์เลยทำให้ป้าป้านะคะทุกคนน้ำหนักลงไป10กว่ากิโลเลยค่ะทำให้เสื้อผ้ากางเกงนะคะของใช้ต่างๆนะคะตัวใหญ่แล้วก็ใส่ไม่ได้เยอะเลยค่ะวันนี้บีกับป้าป้านะคะทุกคนก็เลยตื่นแต่เช้าเพื่อมาโลตู้ค่ะป้าป้าก็จะมีเสื้อผ้าเยอะมากเลยนะคะบางตัวที่ซื้อมาก็ยังไม่ได้ใส่เลยค่ะพอดีมีโอกาสนะคะทุกคนเราก็เลยจะมาโลตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็แบ่งให้พนักงานเวียดนามเอาไปใส่ค่ะช่วงนี้ก็หน้าหนาวพอดีค่ะบางวันก็หนาวเย็นบางวันก็หิมะตกแล้วก็มีเสื้อผ้าหน้าหนาวเยอะมากเลยค่ะแถมบางตัวก็ใส่ทำงานได้สบายสบายเลยดีกว่าซื้อใหม่ค่ะพอป้าป้าโลออกมาแล้วนะคะทุกคนบีก็จะเป็นคนพับค่ะแล้วก็แยกกางเกงเสื้อแขนยาวเสื้อแขนสั้นนะคะแล้วก็เก็บใส่ถุงไว้พรุ่งนี้วันจันทร์พอดีเดี๋ยวเอาไปให้พนักงานเวียดนามอยู่ที่ทำงานค่ะช่วงนี้ก็อย่างที่บีบอกเลยค่ะทุกคนงานก็จะยุ่งมากๆเดี๋ยววันนี้นะคะทุกคนบีก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะว่าพนักงานเวียดนามกับพนักงานคนไทยนะคะที่ทำงานอยู่ที่บริษัทเดียวกันกับบีนะเขาได้เงินเดือนเท่าไหร่กันบ้างค่ะแล้วก็ทำงานกี่วันต่ออาทิตย์บอกได้เลยว่าช่วงนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นช่วงกอบโกยของพนักงานทุกคนเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะทุกคนเป็นช่วงที่แบบงานเยอะมากๆการทำงานก็จะเยอะแต่ละส่วนของงานก็จะเยอะเช่นกันค่ะพนักงานแต่ละคนนะคะก็จะแบบหมุนเวียนหน้าที่กันไปค่ะในแต่ละแผนกยิ่งจะทำให้พนักงานแต่ละคนนะคะมีงานรออยู่ทุกวันเลยค่ะเรื่องเงินเดือนนี่ไม่ต้องสืบเลยค่ะแต่ละคนเงินเดือน20กว่าใบอัพเลยหรือประมาณ 50,000 กว่าบาทต่อเดือนเลยค่ะที่สำคัญนะคะยังไม่รวมเบี้ยเลี้ยงที่มาทำงานในช่วงวันหยุดด้วยค่ะจริงๆแล้วถ้าเรทเงินสูงเหมือนปีก่อนๆนะคะทุกคนก็คือแบบได้เงินเดือนแบบ 60,000 กว่าบาทเลยค่ะต่อเดือนแล้วก็มีหลายคนนะคะทักมาหาบีเยอะมากอยากย้ายมาบริษัทที่บีทำอยู่จะย้ายมาได้ไหมจริงๆแล้วนะคะทุกคนการย้ายงานมาหรือว่าการย้ายงานไปไหนนะคะทุกคนสามารถย้ายได้ค่ะแต่บริษัทที่บีอยู่ก็จะมีพนักงานมาใหม่ปีละ 4-5 คนค่ะซึ่งแต่ละปีก็จะมีการหมุนเวียนแบบนี้ไปตลอดเลยจะไม่ค่อยได้รับพนักงานที่อยากจะย้ายมาค่ะแถมช่วงนี้นะคะทุกคนเจ้านายนะคะก็มีข่าวดีมาบอกพนักงานทุกคนนะคะว่าจะมีการต่อวีซ่า5ปีนะคะหรือว่าสามารถต่อวีซ่า5ปีได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกคนการต่อวีซ่า5ปีเนาะก็จะขึ้นอยู่กับทั้ง2ฝ่ายค่ะกับทางพนักงานที่พร้อมทำงานและทางบริษัทที่พร้อมที่จะตกลงในเรื่องของการต่อวีซ่าค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทุกคนพนักงานที่จะสามารถต่อวีซ่าได้5ปีนะคะก็จะมีการทดสอบภาษาญี่ปุ่นนะคะพูดภาษาญี่ปุ่นรู้เรื่องนะแล้วที่สำคัญนะคะทุกคนก็ต้องขยันแล้วก็เป็นเด็กดีค่ะเสมอต้นเสมอปลายเหมือนกับที่มาครั้งแรกค่ะมีก็มาตอบคำถามให้แล้วนะคะทุกคนใครสงสัยอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะบีก็จะพยายามมาอ่านแล้วก็พยายามมาตอบทุกคนค่ะพับผ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวรอไปให้พนักงานที่บริษัทค่ะ